แม้คนในรัฐบาลจะออกตัวว่าในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีการจัดตั้งองครักษ์พิทักษ์นายแต่เมื่อดูชื่อ6บิ๊กเนมบนเขียงแล้วน่าเป็นห่วง2ลุงคือลุงตู่จุดเดือดต่ำปรี๊ดแตกง่ายเหมาะกับการยั่วโมโหเมื่อสติแตกก็เข้าร่องแข้งฝ่ายค้านหวดไม่ยั้งส่วนลุงป้อมก็ไม่ถนัดอธิบายและตอบโต้ในสภาเท่าไหร่นักฉะนั้นทางค่ายพลังประชารัฐจึงต้องหาคนเป็นเบาะนิ่มๆให้หลังพิงและพร้อมโดดบังป้องทุกเม็ดโต้ทุกประเด็นคนแรกเอ1007นางสาวปริณาไกรคุปสสราชบุรีด้วยผลงาน6เดือนที่ผ่านมาการันตีความป่วนความเปรี้ยวยันเงาได้เป็นอย่างดีคราวนี้โพสต์เฟซบุ๊กเดือดว่าอยากอภิปรายกันก็เอาที่สบายใจแต่ขอเตือนว่าอย่าอภิปรายแบบบิดเบือนใส่ร้ายโกหกตอแหลแท้เจอประท้วงแน่ใครจะอภิปรายแบบไม่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเด็กช่างชาติไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงหรือคนแก่บ้าอำนาจก็จะไม่เว้นคนที่2นายศิระเจนจาคะสสกทมศิษย์เอกอดีตหลวงปู่พุทธอิสระพักดีพลีตัวถวายใจให้ลุงตู่และคณะแบบหมดหัวใจซึ่งคนนี้มักมาเป็นแพ็คคู่กับเอ1007และแม้ต้นทุนทางสังคมอาจไม่สูงเด่นเท่าคนอื่นแต่ความสามารถในการติดเบรกยั่วยวนฝ่ายตรงข้ามให้หลุดให้พลาดศิระทำได้อย่างไม่ธรรมดาเพราะเขาเป็นอดีตหมอความฝีปากกล้าที่แม่นข้อกฎหมายพอตัวคนที่3นายสุชาติชมกลิ่นเหี่ยเหงสสชลบุรีประธานสสพรรคพลังประชารัฐจากขาใหญ่อสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออกเข้าสู่วงจรอำนาจและวันนี้เขาเป็นตัวหลักขออาสาเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่และลุงป้อมซึ่งได้จัดวางขุนพลฝีปากกล้าพร้อมท้าชนคอยลุกขึ้นประท้วงชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบโต้ฝ่ายค้านในกรณีอภิปรายนอกประเด็นและแน่นอนว่าถ้าผลงานดีอาจส่งผลต่อเก้าอี้รัฐมนตรีในอนาคตด้วยคนที่4นายสายันยุติธรรมสสนครศรีธรรมราชรักลุงตู่สุดลิ่มถึงกับจะเสนอให้สร้างสะพานจันโอชาแต่ลุงตู่ไม่เล่นไหวสั่งเบรกทันควันโดยคุณพี่สายันให้สัมภาษณ์ตรงๆว่าตนพร้อมปกป้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านเพราะมั่นใจว่ารัฐบาลทำงานได้มีผลงานปรากฏวันนี้ฝ่ายค้านไม่ควรพูดไปถึงอดีตเพราะนี่คือสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่สนช.ตนพร้อมที่จะเป็นองครักษ์พิทักษ์ความถูกต้องคนที่5นายอนุชานาคาไสเสียแห้งสส.ชัยนาทหลายสมัยและรองประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐซึ่งคนนี้ตามโผแล้วกำลังรอขั้วตำแหน่งรัฐมนตรีหลังศึกซักฟอกจบฉะนั้นแล้วช่วงนี้ต้องฉายโชว์ให้เต็มที่หวังให้เข้าตาผู้มีอำนาจโดยล่าสุดอนุชาร่วมตั้งทีมร่วมกับสุชาติชมกลิ่นและวิรัตรัตนเศษคุม3ทีมรับมือศึกซักฟอกนอกจากนี้แล้วยังมีอีก1ตัวจี๊ดที่แม้ไม่ได้เป็นสสแต่ความพักดีลุงตู่ไม่เป็นรองใครเขาคือแรมโบ้อีสานสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่จัดทีมปกป้องลุงตู่และคณะด้วยเช่นกันฉะนั้นเชื่อได้ว่าในศึกซักฟอกรัฐบาลครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายประท้วงไปมาแน่นอนคำถามคือแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากเวทีในสภาโจ๊กในครั้งนี้